คลอดก็มีเหตุเกิดขึ้นเลยเหรอตั้งแต่คลอดเลยเหรอครับใช่ค่ะหมอก็พูดมาว่าน้องกระดูกผิดปกติหลอดลมตีบปอดเล็กกระดูกแขนขาคดน้องหายใจเองไม่ได้แม่ต้องตั้งสติและทำใจเขาอาจจะอยู่กับเราไม่นานหนูชาตั้งแต่หัวหนูไม่รู้ว่าหนูยืนหรือหนูนั่งหรือหนูลอยหรือหนูคือหนูบอกไม่ได้เลยว่าณเวลานั้นมันเป็นยังไงเข้าใจเข้าใจเข้าใจฮะเข้าใจเอามาถึงตอนนี้เขาอายุ14เพราะฉะนั้นแขนขาต่างๆเหล่านี้คือเขาไม่เหมือนคนอื่นสู้ไหมครับลูกเราต้องไปด้วยกันไฟโอ้โหดูเขายิ้มสิชีวิตนี้นะแม่ให้ลูกชีวิตมีกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชั่วโมงแม่ยกให้หนูหมดครับรักแม่นะรักที่สุดในโลกเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับปัญญาปันสุขนะครับสิ่งที่อยู่ตรงนี้กับผมนะนี่คือฐานรองพระนะฮะเป็นกลีบบัวเกสรต่างๆสวยงามทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นฝีมือของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคลอดลูกชายออกมาลูกชายนั้นพิการนะครับกระดูกนี่ผิดรูปไปทั่วทั้งร่างกายเลยคุณแม่คนนี้นี่อดีตเป็นโชเฟอร์แท็กซี่นะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่เป็นรายได้ของบ้านนี้นะคุณแม่คนนี้คือฐานรองพระตรงนี้นะฮะเชิญคุณแม่เลยครับเชิญเลยครับมาครับมาตรงนี้เลยนะตรงนี้คุณแม่นะครับแม่หนูคุณแม่ซู่ๆเนาะคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อรัชดาพรอิสระค่ะหรือว่าแม่อีทแม่อีทนะเรียกแม่อีทนะแม่อีทอายุเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้ก็50ค่ะ50แล้วนะค่ะลูกคลอดก็มีเหตุเกิดขึ้นเลยเหรอตั้งแต่คลอดเลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหนี่ต้องส่งกำลังใจมากๆเลยนะแต่ว่ามีประเด็นอยู่อันนึงก็ว่าตอนนี้เขาก็เติบโตมาได้พร้อมๆกับแม่ว่าอายุตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะอายุน้องอายุ14ปี14แล้วนะแสดงว่าคุณแม่คนนี้ดูแลนะเอาใจใส่นะต่อสู้กับเรื่องโรคต่างๆมาถึง14ปีค่ะแล้วตกลงก็แท็กซี่ก็เลยขับไม่ได้ค่ะตอนนั้นที่ป่วยเยอะๆแล้วเดินก็ยังไม่ไหวโอ้นะก็คือคุณแม่ก็ไม่สบายอีกค่ะนี่คือรายได้ที่แม่อีทจะมีอยู่ใช่ค่ะจากตรงนี้ทางเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือฐานรองพระที่เห็นฐานรองพระสวยงามเหล่านี้ก็มาจากฝีมือแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างแม่อีทเลยครับแต่กว่าจะมีอาชีพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แม่อีทต้องผ่านเรื่องราวชีวิตสุดแสนทรหดที่สู้ไปพร้อมกับลูกน้อยเรื่องราวของแม่อีทจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันต่อได้เลยครับที่ว่าเริ่มต้นไปขับแท็กซี่ค่ะอายุเท่าไหร่ตอนขับตอนนั้นก็สักประมาณ20ปลายๆอ่ะค่ะประมาณ20โอ้ก็เพิ่งเริ่มชีวิตเองนะใช่ค่ะถูกมั้ยใช่ค่ะ20กว่าๆนี่โอ้โหเป็นวัยรุ่นที่วัยรุ่นโอ้เหนื่อยมั้ยเหนื่อยยากมั้ยหรือว่าผู้หญิงขับแท็กซี่มันยังไงมั้ยล่ะมันยากแล้วก็ตรงที่มันไม่มีใครเค้าทํากันใช่ๆรายได้พอได้มั้ยก็อันนั้นพออยู่ได้อ๋อยังพอได้อยู่มีพอได้ใช้ชีวิตไปในแต่ละวันในวันพรุ่งนี้มีกินเนี่ยๆๆคือคํานี้แหละนะท่านผู้ชมต้องฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นไอ้การเก็บเงินนี่ลืมไม่ได้เลยใช่ไหมลืมไม่ได้เลยนะขับไปกี่ปีล่ะตั้งแต่20กว่าขับไปถึงกี่ปีล่ะเป็น10ปีไหมใช่ค่ะขับเป็น10ปีโอ้เอาทางนี้ไปเลยนะค่ะประเด็นตรงนี้นะในชีวิตนะไม่ได้จะสมหวังอะไรตลอดเวลาแต่เมื่อมีสิ่งบางสิ่งมาทำเหมือนกับว่าจะมาเติมเต็มชีวิตเราเราไปเจอกับสามีใช่ไหมค่ะว่าเขาทำอะไรล่ะทำเขาก็ขับแท็กซี่เหมือนกันอ๋อขับแท็กซี่ทั้งคู่ต่างคนก็เลยมาเจอกันก่อนก็มาเจอกันมาเจอกันก่อนหวังยังไงในใจคุณแม่อีทคนนี้คิดว่าเธอทำมาหากินฉันทำมาหากินอายุก็เยอะแล้วช่วยกันทำช่วยกันเก็บขยันพอมันต้องมีแค่นี้พอแค่นี้พอขอตรงนี้ขอให้เข้าใจกันช่วยกันทำงานไปใช่ค่ะนะหวังแค่นี้พอเหตุก็เริ่มเกิดใช่ไหมค่ะก็พอเกิดเหตุปุ๊บเหตุคืออะไรก็คือก็หนูท้องก็อยู่ด้วยกันเลยเอาอยู่กันง่ายไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็รถคันเดียวกันผัดกันขับแล้วเราก็เลยไปบอกแฟนเราว่าเราท้องเขาก็บอกว่า
วินาทีแรกที่ได้ยินวินาทีแรกที่ได้มาบอกวินาทีแรกที่เราตื่นเต้นอะไรต่างๆแล้วก็จะบอกเขาจะต้องเฮเหมือนเราง่ายๆแต่เขาบอกว่าแล้วไงท้องก็ท้องลักษณะที่เราเห็นลักษณะที่เราได้ยินรู้สึกอย่างไรมันเหมือนภูเขาถล่มแป๊วๆอะค่ะนี่มันยังไงทำไมมันไม่เฮก็อีกก็ท้องก็ใหญ่ไปเรื่อยกินอยู่ก็ลำบากสิก็ใช่ไหมก็อดอดเลยเหรอก็อดค่ะก็อดก็กินแบบซื้อข้าวไข่ต้มแล้วก็แบ่งกินเฉลี่ยกินให้มันได้ให้มันได้สารอาหารให้มันได้หลายมื้อที่ให้ลูกรู้สึกว่าเราลูกเราได้กินจากไข่ต้มเนี่ยนะค่ะจากไข่ต้มคุยกับตัวเองไหมตอนนั้นคุยว่า ลูกต้องเคาะคือลูกหนูต้องโตอะไรทำให้ไม่มีพลังไปถึงลูกได้เงินก็ไม่มีก็คือหนูคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกหนูได้อิ่มในท้องเนี่ยเอาไว้ก่อนนะกินเพื่อเขาเนาะให้เขาได้คลอดออกมาให้เขาได้พ้นออกมาจากท้องเราเรียกว่าแม่อีต้องอดทนกับสิ่งต่างๆไหนจะเรื่องเงินไหนจะเรื่องครอบครัวแต่สิ่งเดียวที่แม่อีทนุถนอมและดูแลเป็นอย่างดีนั่นก็คือหนูน้อยที่อยู่ในท้องซึ่งในขณะนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวแม่อีและลูกน้อยนั่นเองมีคนทักว่าเราบวมบวมคืออะไรบวมบวมเท้าบวมมือบวมตัวก็บวมทีนี้หมายถึงว่าคนที่เขาอยู่ระหว่างข้างๆบ้านเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคนแบบนี้เขามีคันเป็นพิษนะแล้วมันเจ็บปวดหรือว่าเป็นอะไรไหมตอนนั้นมันเหนื่อยโอ้นะก็แสดงว่ามันก็ปวดตามมือแต่ว่าเราไม่รู้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมไปโรงพยาบาลนะค่อยๆฟังนะท่านผู้ชมแล้วหมอว่าเป็นอะไรหมอเขาบอกไม่เป็นอ๋อมันก็ดีสิเราก็คิดว่าหรืออาจจะเข้าใจผิดก็ดีเราก็ต้องเชื่อหมอใจสิเราก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีครับครับจนถึงวันที่จะคลอดหมอก็บอกว่าคุณต้องขึ้นไปตรวจขึ้นหัวใจเด็กครับหนูก็ไปตรวจถ้าเด็กดิ้นให้กดครับคุณพี่พยาบาลน้องไม่ดิ้นนะพยาบาลก็บอกว่าเดี๋ยวเรียกหมอก็มาดูหมอมากดจับก็บอกว่าต้องผ่าแล้วเดี๋ยวนั้นเลยเหรอใช่ค่ะหมอบอกว่าหมอพูดว่าต้องซีซ่าด่วนซีซ่าคือผ่าหมอเขาก็ผ่าค่ะก็คือผ่าถ้าเราตรงฟังดีๆนะทุกอย่างเริ่มเข้ามาแล้วนะความหวังที่ทำทุกอย่างยอมอดยอมเลือกอาหารดีๆนะเพื่อลูกคนนี้นะพาเอาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับพอเขาเข็นเข้าห้องปุ๊บเขาก็บอกว่าคุณห้ามหลับในระหว่างที่หมอผ่าคุณอย่าหลับเหรอผมไม่หลับด้วยเขาห้ามหลับอาจจะมีบล็อกหลังอะไรต่างๆนะแล้วเรารู้สึกตัวแต่เขาบอกว่าห้ามหลับอ๋อครับครับพอสักพักพอก็ผ่าหมอก็บอกโอ้น้ำเต็มท้องเลยก็ควักลูกออกมาปกติเราก็เคยดูหนังบ้างว่าเด็กออกมาจะต้องครับแต่น้องเงียบครับกดออกมาแล้วยังหมอบอกออกมาแล้วผู้ชายทำไมไม่เงียบเรียกกุมารแพทย์โอ้แล้วกุมารแพทย์ก็มาเอาไปแต่ตอนนั้นหนูไม่รู้นึกว่าทุกคนหมอโอ้โหตัวนั้นจะวุ่นวายไปหมดเลยเวลาก็จะเป็นคนไข้ก็เต็มไปหมดนะนู่นนี่ไปแต่หนูก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่เคยคลอดครับครับก็ให้นอนจนนานแค่ไหนน่าจะสัก2 วันสุดท้ายเจออะไรเข้าเขาก็เข็นลงไปห้องพักปกติเสร็จก็บอกวันนี้จะให้ดูลูกนะเอาละใจคิดยังไงตื่นเต้นค่ะเราจะพบตัวเล็กนี่คือครั้งแรกเราจะได้เจอกันแล้วสุดท้ายที่เราดูแลเข้ามาเราจะได้เจอแล้วเพราะลูกเป็นผู้ชายใช่ไหมคะพอเรารู้แล้วผู้ชายด้วยเราจะได้เจอกันแล้วพยาบาลก็เข็นไปพอไปถึงปุ๊บเขาก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็ผ่านห้องเด็กเห็นเด็กนอนเราก็มองมันคนไหนเนาะหน้าตาน่ารักทุกคนค่ะเขาก็เรียงในกระจกก็เห็นแต่เต็นรถพอเข็นไปปุ๊บเขาก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บคุณแม่ทำใจสบายๆมาแล้วคำนี้มาหมอยืนประจันหน้าอย่างนี้น้องอยู่นี่เราหันไปปุ๊บมันช็อกน้ำมันตัวแค่นี้ไม่ถึงแม้บรรทัดน่ะไม่ถึงด้วย29เซนนะคะมันแค่30เซนแต่เขาแบบแค่นี้ตัวเล็กมากแล้วสายอ่ะทั้งใส่ปากทั้งเจาะหูหนีบตาทั้งหนีบมือหนูแบบโอ้โหหนูก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะหมอ
แล้วมันหมอก็พูดมาว่าน้องมีภาวะกระดูกผิดปกติหลอดลมตีบปอดเล็กกระดูกแขนขาคดน้องหายใจเองไม่ได้แม่ต้องตั้งสติและทำใจเขาอาจจะอยู่กับเราไม่นานโอ้หนูชาตั้งแต่หัวหนูไม่รู้ว่าหนูยืนหรือหนูนั่งหรือหนูลอยหรือหนูคือหนูบอกไม่ได้เลยอันนั้นเวลานั้นมันเป็นยังไงเข้าใจโอ้โหหมายความไม่นานคือหมายว่าเขาจะต้องเป็นลักษณะยังไงเหรอเขาอาจจะอยู่กับเราไม่นานเขาจะต้องเขามีชีวิตอยู่ได้ไม่นานอ่ะโอ้อย่างนั้นเลยเนาะพอเข็นกลับมาจากห้องวันแรกที่เราไปเจอลูกใช่ไหมคะแล้วทีนี้ในระหว่างนั้นอ่ะพยาบาลก็มาคุยให้ฟังว่าคุณแม่รู้ไหมว่าพ่อเขามากับย่าเขาไม่ได้มาเยี่ยมเขารู้ว่าลูกคือพิการแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขามาดูตอนไหนยังไงแล้วเขามาขอเด็กคนนี้ไปไว้สถานสงเคราะห์เอาแล้วแม่คิดว่าเพราะอะไรล่ะทำไมเขาคิดจะเอาไปสถานสงเคราะห์เขาบอกว่าเขาไม่อยากเลี้ยงคือเราก็คิดว่าเราหันกลับไปคิดว่าเราอยู่กับใครมาวะไม่รู้จักครอบครัวเขาเลยอ่ะเขาจะเอาลูกหนูไปไว้ไหนแล้วหนูก็แบบตัดบทไปเลยไม่ได้ใส่ใจก็คือโอเคไม่เอาเพราะในหัวสมองนะเวลานั้นหนูไม่ได้เสียใจไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะทิ้งจะทอดทิ้งอะไรหนูไม่ได้มีความคิดตรงนั้นเลยหนูห่วงแต่ว่าฉันจะทำยังไงกับลูกลูกจะรักษายังไงลูกจะอยู่ได้ไหมจะกินนมอะไรแม้กระทั่งเขาพิการยังไงเราก็จะดูแลเขาอันนั้นหนูไม่ได้สนใจเรื่องพิการเลยค่ะหนูสนใจแต่ว่าข้ามไปเลยทำยังไงให้หายจากวันนั้นก็ไม่เจอกันก็ไม่เจอกันเลยพอเอากลับไปบ้านปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงดูต้องกินละครับครับนมที่หมอให้มาเนี่ยมันก็คงอยู่ไม่ได้นานแม่ต้องมีงานอ๋อครับผมไปเป็นลูกจ้างแล้วลูกจะอยู่ที่ไหนอืมครับครับจะไปขายของลูกจะอยู่ยังไงสุดท้ายทำอะไรฮะขับแท็กซี่ดีป่ะแต่จะรู้เลยว่าโอ้โหจะต้องเจออะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้ค่ะทั้งผู้โดยสารให้รอดตรงนี้ก่อนติดรถติดหรืออะไรเหตุอะไรไม่รู้แต่อยู่ใกล้แม่กันไว้ก่อนตรงนี้สุดท้ายเป็นขับแท็กซี่ไหมไปขับแท็กซี่อ๋อไปขับแท็กซี่แล้วลูกก็เอาไปด้วยโอ้ก็เลยลูกไปขอเท่าแก่ว่าขับมันไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวอะไรหนูคิดทุกคนทุกคำพูดที่เขาเดี๋ยวเบรกมันกระแทกเราก็ต้องทำแม่กระแทกเดี๋ยวจะล่วงเราก็ต้องทำให้ล่วงหนูก็เอาหมอนเอาผ้าปูที่นอนยัดเอาทำอะไรกลับมาทำโอ้โหลำบากมากแล้วก็สู้มากขับไปกระเถิบหน้ากระเถิบหลังครับกระติกน้ำร้อนเอาไว้ตรงไหนก็สุดท้ายหลายเรื่องเอาไปแล้วขับแท็กซี่ไปเรื่อยๆกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยค่วงค่ะ24 ชั่วโมงม่วงไหนนอนนั่นเข้าบ้านมาต้มน้ำร้อนอย่างเดียวขับอยู่กี่ปีอย่างเงี้ยจนเขาทำฝ่าฟันมาจนถึงเขาได้วัยที่ไปโรงเรียนฮะเขาก็เติบโตมาได้เรื่อยๆสิใช่ค่ะถูกไหมล่ะใช่ค่ะโอ้เขาเข้ามาเรื่อยๆมันผิดกับเรื่องราวที่หมอก็เป็นห่วงนะแม่คนนี้ไม่รู้สร้างปฏิหาริย์อะไรหลายๆอย่างเลยนะทีแรกเลยเนี่ยพอถึงวัยที่เขาต้องเดินโอ้เดินได้ด้วยนะเขายังไม่เดินหมอก็บอกว่าเขานั่งไม่ได้เพราะว่าบอกแล้วร่างกายผิดไปหมดเลยใช่ค่ะหมอเขาอธิบายว่ากระดูกเนี่ยพอเวลานั่งมันจะไปกดที่ปอดปอดมันก็จะหายใจไม่ได้ปากเขาก็จะพอนั่งปุ๊บเขาจะเริ่มเขียวรอบปากแล้วแม่ทำไงแม่ก็ต้องเอามาฝึกใหม่หมดงี้เลยเหรอแม่ก็ลองต้นข่อยใหญ่ๆที่เขาเกาะกลางถนนเขาดัดโดยใช้ลวดหนูก็มองไอ้ต้นเนี้ยมันไม่น่าจะดัดมันยังดัดได้หนูก็จับลูกนั่งพอลูกเขียวหนูก็ปล่อยนอนเพราะจับขึ้นนั่งเป็นอันตรายกับเขาเลยใช่ไหมเขาจะเขียวไงคะเราก็ดูโอ้พอเขาเขียวเราก็ปล่อยนอนมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงคะโอ้เพราะรู้ว่าลูกก็ต้องแบบแรกๆก็ไปจับอยู่หน้าโรงพยาบาลนั่นแหละเผื่อจะเกิดเหตุนี้เหรอใช่หนูก็ทำไปเรื่อยโอ้กล้ามากแล้วสู้มากเลยเนาะจนน้าวันหนึ่งเขาก็ก้มๆโค้งแล้วเขาก็ลุกขึ้นนั่งเองโอ้ดูสิโอ้หนูก็กระโดดดีใจลูกก็มองแบบอะไรโอ้เขาเป็นเด็กเขาก็มองคุณแม่สู้มากนะคุณแม่กล้ามากนะคุณแม่ไม่ยอมแพ้เลยนะเอามาถึงตอนนี้เขาอายุ14จากการที่คิดว่าเขาอยู่ไม่กี่เดือนนะแม่รู้สึกยังไงล่ะรู้สึกว่าเขาไปได้เขาต้องไปได้อีกเขาต้องได้บวชโอ้วันนี้ลูกมาด้วยนะลูกหวัดดีลูกหวัดดีสิลูกโอ้นะนี่คือดวงตาดวงใจแก้วตาแก้วใจของแม่นะนะเขาก็จะต้องนั่ง
รถเข็นจะดีที่สุดอย่างนี้เหรอค่ะเขาจะไม่ปวดนะเออจะไม่ปวดขานะเพราะฉะนั้นแขนขาต่างๆเหล่านี้คือเขาไม่เหมือนคนอื่นแต่ตอนนี้14แล้วก็เป็นอย่างนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนตลอดซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วแม่คิดว่าเพราะอะไรพลังแม่ไหมเพราะว่าพลังเขาด้วยค่ะพลังเขาเหรอพูดกับลูกเลยเอ้าสู้ไหมครับลูกเราต้องไปด้วยกันไฟโอ้โหดูเขายิ้มสิชีวิตนี้นะแม่ให้ลูกชีวิตมีกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชั่วโมงแม่ยกให้หนูหมดครับแม่ยกให้หนูหมดทั้งชีวิตทำได้ทุกอย่างคุณแม่ให้ท่านผู้ชมรู้ได้ไหมว่าเขาลักษณะตอนนี้เป็นยังไงต่างๆคุณแม่เล่าให้เขาให้ได้ไหมให้เขาออกมาได้อธิบายว่าเขาเป็นอะไรถึงตอนนี้ได้ไหมได้ได้นะได้นะอ้าวมาพี่อู๋เขียนมาให้น้องเดินให้น้องเดินเดินมาเดินได้ใช่ไหมเลอะเลอะนี่คือชีวิตปัจจุบันเขาเดินใช่ไหมฮะเดินเดี๋ยวท่านผู้ชมดูลักษณะเท้านะแต่เขาเดินทุกวันนะเราถึงจะให้เดินนะใช่ค่ะเดินนะปกติเป็นเรื่องปกติไม่ต้องรีบนะลูกโอ้เดินอย่างนี้เลยนะออกฝ่าเท้าไม่ลงเหรอหนูมาถึงว่าใกล้แม่เลยลูกมาถึงแม่เลยลูกไหวนะไหวนะระวังนะลูกอ๋อเขาไม่มีฝ่าเท้าเลยแล้วเขาเดินด้วยอะไรตรงไหนเดี๋ยวปลายเท้าครับเหรอลูกโอ้มานะตรงนี้ต้องนั่งไหมหรือว่าต้องยืนได้อยู่นั่งก็ได้ครับไม่แล้วเอาเก้าอี้มาไหมไม่เป็นไรครับลงแล้วน้องลองนั่งลงเหรออ๋อเขาข่าวเลยเหรอลูกนั่นล่ะโอ้มาดูนะเอางั้นคุณแม่เรามาดูขออนุญาตนะลูกหนูลองยื่นขามาที่ลูกตะกี้หนูก็ฝ่าเท้าตะกี้เขาไม่ได้ลงพื้นเลยแล้วเขาลงด้วยอะไรส่วนนิ้วเท้าอย่างเดียวเลยเหรอลูกใช่ค่ะตรงเนี้ยเหรอโอ้นี่เป็นรอยเต็มไปหมดเลยนี่มันจะเป็นแผลเวลาเขาเดินมากๆนะคะที่โรงเรียนนะแม่ร้องไห้บ่อยไหมลูกบ่อยเนาะบ่อยนะตอนนี้ให้เขานั่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูส่วนต่างๆเนาะพี่อู๋เอามาเอารถมาช่วยกันดูคุณแม่เขาจะขึ้นมาอ๋อเขาก็ต้องขึ้นรถหรือว่าขึ้นที่นั่งอย่างนี้นะขึ้นที่นั่งนะมากระดูกเขาผิดรูปต่างๆนะคุณแม่ลองดูก็คือตั้งแต่ตรงไหนแขนก็คือถ้านักภายนอกก็คือแขนเขาเนี่ยจะยืดตรงไม่ได้อ๋อนี่จะตรงไม่ได้นะคุณชมขออนุญาตนะลูกเนาะนี่งออยู่อย่างนี้นะก็งออย่างนี้ทางนี้ด้วยไหมลูกสองข้างเลยนะสองข้างนะแล้วว่าอย่างนี้เวลาเขาเอามือมันก็จะไปไม่ได้พอไปไม่ได้นะเอาเท่าที่ได้ค่ะแล้วนิ้วเขาก็จะไม่เหมือนเราอ๋อนิ้วแต่ก็ยังใช้งานได้เขียนหนังสือได้อ๋อก็คือว่าเขาจะสั้นกว่าหน่อยเนาะสั้นกว่านะแล้วส่วนขาเขาจะเหยียดตรงไม่ได้ก็เหมือนกับมือเลยเพราะว่าเขางอมาตลอดแล้วตรงนี้มันจะค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเขาจะน้ำหนักมันจะไปกดตรงหัวเข่าใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเหมือนช่วงข้างบนเขาใหญ่แล้วขามันรับน้ำหนักไม่ได้โอ้สู้หลายอย่างนอกจากว่ามันไม่ตรงแล้วมันแอนแล้วมันก็บิดเหมือนเราบิดผ้านะโอ้ใช่ใช่ข้างในอันนี้เคยลองผ่าแล้วนะคะโอ้ไปผ่าแล้วด้วยเหรอเนี่ยค่ะผ่าเส้นเอ็นแล้วโอ้มันก็ยืดได้อยู่ประมาณสักพักนึงโอ้ทำทุกทางแล้วนะถ้าเวลาเขาเดินแล้วส้นมันจะติดกันเนี้ยมันทำให้เขาล้มขนาดนี้ยังมันจะเบียดเลยนะเนี่ยเขาจะดันมาเบียดกันเลยสันหลังเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะโก่งเนี่ยคุณลุงปัญญาต้องลองจับมันจะโก่งโอ้นูนออกมาเลยเนาะใช่ค่ะนูนออกมาเลยมันมีโก่งแล้วซี่โครงเขาเนี่ยจะย้อนขึ้นถ้าเอ็กซเรย์ดูน่ะเขาจะย้อนไปอีกทางนึงปกติก็จะเป็นแบบขนานหรือว่าเป็นแนวตรงๆลับๆไปใช่ของนี้ก็จะย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปแล้วก็ไปกดปอดไว้พอเวลาหายใจเข้ามันก็ติดที่โครงอ๋อมันออกมันก็เหมือนว่าเราเป่าลูกโป่งไปแล้วมันไม่พองมันก็ดันออกโอ้โหมันก็ทำให้เขาเหนื่อยเขาไม่ค่อยพูดเพราะอะไรไหมฮะเขาหูเขาใส่ท่อหูของทุกคนเนี่ยมันจะมีน้ำเหลืองที่คอยไหลออกแต่ของเขาเนี่ยถ้าเกิดไม่เอาท่อฝังไว้มันจะปิดโอ้แล้วมันก็จะเหมือนน้ำท่วมอยู่ในหูโอ้หมอก็เลยต้องเอาท่อคาไว้หลายเรื่องมากเลยนะค่ะก็เลยฝังคาไว้อย่างนี้อยู่พอโดนน้ำมากก็จะอักเสบก็ต้องระวังสระผมก็ต้องระวังทอมซินก็ตัดออกอ๋อตัดไปแล้วอีกอะดีนอยก็ตัดออกเพราะว่าเวลานอนมันจะไปกดต่อมทำให้สู้ๆนะลูกนะหายใจลำบากหลายเรื่องเหลือเกินนะหนูสู้ไหมลูกสู้นะสู้นะความสูงก็ได้เท่านี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ถ้าตอนนี้ก็98เซน98เซนยังไม่ถึงเมตรเลยยังไม่ถึงค่ะนี่คือ14นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรงนี้คือปฏิหาริย์แล้วคุณแม่
พราะนั้นเรียนไปถึงชั้นไหนนะฮะตอนนี้ม .1 ม .1 แล้วอ่ะเก่งจังเลยเรียนเกี่ยวกับอะไรเขาก็เรียนถามไปทางแม่เดี๋ยวเขาจะเหนื่อยเนาะค่ะน้องก็ชอบเรียนศิลปะศิลปะนะเขาใฝ่ฝันเขาอยากทำเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อ๋อมีคอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิกอะไรที่เขาสามารถจะตกแต่งอะไรได้เนี่ยเขาอยากทำคอมพิวเตอร์เขามีไหมมันพังอ๋อพังไปแล้วแล้วเขาอยากได้เรียนแล้วไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ยุ่งเลยเนาะนี่ของหนูใช่ไหมลูกใช่ไหมจอนี่ของหนูใช่ไหมแล้วมันจะมีเส้นอะไรเต็มไปหมดเลยล่ะจอมันมันไม่ไหวไม่ไหวเหรออ๋อใช้ลำบากเลยนะค่ะเอาเดี๋ยวว่ากันไปแต่ก็ส่งพลังส่งกำลังใจไปนะ มาถึงทางด้านนี้ก็อุปสรรคเยอะนะชีวิตแม่นะชีวิตคู่ชีวิตงานนะแล้วมาชีวิตน้องอยู่กันเป็นอย่างนี้นะค่ะเอากอดกันหน่อยกอดกันหน่อยนะเดี๋ยวจะน้องจะได้ไปเข้าที่รักแม่นะรักให้สุดในโลกเลยครับขอบคุณครับชีวิตนี้แม่ให้หนูนะลูกนะครับหนูต้องสู้นะลูกนะครับเราต้องอยู่ด้วยกันครับสัญญาไฟนี่แหละครับความรักของคนเป็นแม่ที่แม้จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกแม่คนนี้ก็พร้อมที่จะให้ความรักและให้ทุกอย่างได้แม้กระทั่งชีวิตตัวเองช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการทำเจ้าฐานรองพระสวยๆจากแม่อีทกันครับกลับมาชมความรักที่แม่คนนี้มีให้ลูกได้เกินร้อยกันต่อครับกับแม่อีทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ด้วยอาชีพทำฐานรองพระขายเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อได้เลยครับท่านผู้ชมฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเลี้ยงแม่ลูก2ชีวิตนี้นะไปได้ไอเดียมาจากไหนอ่ะอีกขับแท็กซี่ไม่ไหวครับแล้วอีกก็ขอพรครับพระพิฆเนศครับคือพระพิฆเนศที่มีอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่อิทได้มาตั้งแต่ตอนอิทท้องเก็บเล็กผสมน้อยก็คือตอนที่ท้องแล้วก็ขับแท็กซี่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อแตกต่างกันไปแต่ละคนก็มีวิธีการไปแม่ก็จะมีสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยึดเหนี่ยวแล้วมันเกิดมาเป็นดอกทันก็ฝันว่าท่านพาเราไปโรงเรียนการฝีมือแต่ไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่ในฝันนะรู้ว่าเป็นพระพิฆเนศท่านบอกว่าเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยกันพอไปถึงมันก็เป็นโรงเรียนที่เขานั่งทำดอกบัวเนี่ยค่ะฐานอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะฮะเหรอใช่ในฝันเนี่ยนะในฝันแล้วเราก็ตื่นเลยแล้วทีนี้ไอเดียที่เราได้มาจากในฝันเนี่ยมันคือผ้าแล้วเราก็ไปหากรีบผ้าไม่มีขายพี่ก็ไปหาว่าแล้วเราจะทำยังไงครับให้เป็นอย่างในฝันก็ไปเจอร้านนึงครับก็บอกพี่ถ้าหนูอยากได้กลีบดอกบัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็บอกอ๋อไม่มีขายแล้วค่ะถ้าพี่อยากได้พี่ต้องทำเองแล้วหนูว่าทำยังไงอะคะพี่ก็ต้องสร้างบล็อกขึ้นมาแล้วพี่ก็ต้องวาดแบบมาออกไอเดียมาว่าพี่จะเอาแบบไหนแล้วเดี๋ยวหนูทำบล็อกพี่ก็ลองผิดลองถูกจนมาเป็นกลีบนี้ซึ่งไม่ยับฮะไม่ยับไปว่าไม่ยับก็คือถ้าสมมติระวังเป็นกรีบไปแล้วอู้ๆๆแล้วมันจะคืนรูปเหรอเนี่ยค่ะมันก็อยู่เหมือนเดิมเหรอแล้วผมกดได้เหรอได้ค่ะแล้วก็ถ้าเลอะก็เปิดก๊อกน้ําล้างเลยค่ะเนี่ยแล้วจับมันก็คืนเหมือนเดิมเออคืนรูปจริงๆอ่ะอุ้ยถ้าเป็นดินมันแตกไปแล้วก็เลยคีบมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มีอะไรเกสรของบัวนี่ก็ใส่ให้ได้เลยแล้วแต่ว่าเปลี่ยนสีให้มีหลากหลายใช่แม่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าฐานรองพระสวยๆแบบนี้จะมาจากความฝันของแม่อีทถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราให้แม่อีทสาธิตการทำฐานรองพระให้เราได้ดูกันดีกว่าครับเอาแล้วมาลองดูหลักๆมีอะไรบ้างนี่คือภาพสำเร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นอ๋อในนี้ตรงนี้เป็นโฟมเป็นโฟมแล้วทำไมเขาเป็นผิวนี่คืออะไรล่ะให้มันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นคือตัวนี้เหรอตัวยางนี่เขาเรียกอะไรครับโฟมยางอ๋อโฟมยางอ๋อปิดตัวนี้อ๋อคือปิดตัวนี้เหรอแล้วเราก็หุ้มตรงนี้อ๋อเออเราเห็นว่ามีประมาณเท่าไหร่4รอบ4ชั้นเหรอ5ชั้นค่ะเข้า5ชั้น5ชั้นนะ1 2 3โอ้4 5 5ชั้นลองดูสักรอบ1ชั้น1นี่ใช่ไหมได้ค่ะเวลาประมาณสักเท่าไหร่ยังไงนะเอาธรรมดาทั่วไปก่อนนะให้เราเห็นตอนนี้ที่ทำเนี่ยคือทำแบบคนที่เป็นนะเชี่ยวชาญแล้วก็คล่องรอบหนึ่งชั้นหนึ่งก็ค่ะก็ติดพอสมควรนะเนี่ยระยะเท่าไหร่ก็ต้องเว้นเท่าไหร่เอาเว้นซึ่งจะต้องเชี่ยวชาญแล้วก็ทำเป็นประสบการณ์แล้วนะถึงจะสวยเป็นแบบนี้ได้ดูซิว่ารอบหนึ่งกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้ประมาณ8อ๋อประมาณ8เพราะอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็วนไปเรื่อยๆให้ได้5รอบใช่ค่ะอืม
โอ้ดูสิวางป๊อปเนี่ยมันลงจังหวะจริงๆนะไม่งั้นก็จะเกยกันบ้างไม่ได้ต้องห่างไปบ้างนี้ใช่ไหมลองดูประมาณนี้ติดเสร็จถามเวลาประมาณสักเท่าไหร่ฮะตอนนี้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ2นาทีนะประมาณ2นาทีแล้วก็ทำไปจนครบ5ชั้น5ชั้นชั้นที่ต่อมาก็จะเหลื่อมกันหน่อยนึงนะก็ต้องวางกลางวางกลางไปเรื่อยๆอ๋อมันชั้นนึงก็ประมาณ2นาที2นาทีค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่5ชั้นก็10นาทีนั่นนี่เฉพาะวางกลีบกับกะเอานะใช่ค่ะลงไปก็คือชั้นหนึ่งรอบหนึ่งก็ประมาณ2นาทีคอขายได้ไหมตอนนี้ถือว่าได้ไหมก็พอได้ค่ากับข้าวพอได้กับข้าวค่ะถ้าท่านผู้ชมสั่งเยอะๆจะดีสุขไหมก็หนูก็จะมีค่าเทอมลูกฟังนะท่านผู้ชมแต่เราทำทันใช่ไหมพอไหวใช่ไหมค่ะก็หนูก็จะมีคิวให้ท่านมดสั่งเยอะสมมติว่าวันนี้หมายความว่าจะสั่งจะต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนคนไหนสั่งก็จะบอกว่าวันนี้จะได้นะค่ะประมาณนี้ถ้าคนต่อมาสั่งก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องไปวันที่เท่าไหร่นะคือมันต้องเว้นจากต่อคิวไปเรื่อยๆนะเพราะว่ารายได้มาจากทางนี้ทางเดียวแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กนะน้ำมนต์กับแม่อีทช็อปเนี่ยนะใช่ค่ะหรืออีทคุณแม่ยอดนักสู้ใช่ค่ะนะแล้วก็จะได้มาเอาราคาคร่าวๆหน่อยสิอันนี้ก็อยู่ที่150บาทอันนี้เขาเรียกกันขนาด2นิ้ว2นิ้วเท่าไหร่นะฮะ150บาท150บาทนะเลือกสีได้เลือกสีได้ว่ากันไปนะมาดูตัวอย่างข้างหลังก็ได้นะ1นิ้ว120ใช่มั้ย120 120นะจะโอ้ใหญ่ๆนี่แบบฐานพระองค์ใหญ่อย่างนี้คืออันนี้300บาทโอ้300เอาไม่เป็นพันเนาะค่ะโอ้300นะเลือกสีมาได้นะนะโอ้นี่หลายชั้นก็มีหลายชั้นก็มีก็เพิ่มขนาดไปก็เพิ่มกลีบกันแล้วแต่ตกลงกันว่าถ้าอยากได้หนาหรือว่าอยากได้องค์ใหญ่กว่านี้บอกมาก็ต้องเพิ่มตัวนี้ค่ะถ้าว่าองค์เนี่ยมีน้ำหนักมากอย่างจะเพิ่มตัวไปบ้านนอกสถานที่หรือหน้าบ้านอย่างเงี้ยองค์ก็จะต้องมีน้ำหนักก็ต้องเปลี่ยนตัวในแต่ว่ารับได้ทุกองค์รับได้ทำได้หมดบอกคุณแม่มาว่าจะเอาองค์หนักเท่าไหร่เอามาเป็นอย่างดีนะดูบ้านคุณแม่อีทหน่อยนะว่านั่งทำมันยังไงเนาะเอออันนี้คือจุดที่ทำงานเหรอฮะค่ะแล้วไกลๆนู่นคืออะไรหิ้งพระนั่นก็คือพระที่เขาให้น้องน้ำมนต์มาอ๋อทุกคนก็ให้กำลังใจลูกนะรับมาแล้วก็เก็บไว้แล้วกล่องอะไรข้างๆหิ้งพระนี่เต็มหมดเลยนะอันนั้นเป็นที่ใส่บัวที่ใส่กลีบอันนี้ค่ะโอ้แล้วมันไม่ล้มเหรอไม่มีอะไรไปใส่เลยเหรอเราก็ระวังมันหน่อยค่ะเอาใช้ระวังเอานะแล้วนั่งตรงไหนฮะเนี่ยหรือทำตรงไหนนั่งตรงเก้าอี้เสื้อสีส้มๆอะค่ะอ๋อนั่นเก้าอี้เหรออ๋อผมเห็นเสื้ออยู่อ๋อเนี่ยเหรอเสื้อสีส้มนั่นคือเก้าอี้เขาให้มามันก็เดี๋ยวนี่เก้าอี้ตัวนี้เหรอใช่ค่ะโอ้โหมันยับย่นต่างหมดเลยนะเหมือนประสบการณ์ชีวิตก็พอๆกับเราเลยเนาะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้มาต่างๆนะคิดมาหลายทางแล้วนะตอนนี้มันลงตัวแล้วก็เลยทำมาเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนาะค่ะอ้าวมาถึงตรงนี้จะไปทางนี้จริงๆแล้วเอาฐานพระเป็นหลักอยู่ใช่ไหมตอนนี้เพราะฉะนั้นก็จะอะไรที่ใจที่ตั้งเป้าไว้ก็คือถ้าอีทมีทุนเพิ่มครับอีทก็จะทำแบบอื่นซึ่งมันอยู่ในนี้อยู่หมดแล้วนะค่ะยิ่งเห็นยิ่งรู้จากจะพัฒนาตรงไหนใช่ซึ่งก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะใช่ค่ะดูแลตัวเองได้ดูแลลูกชายได้ค่ะนะห่วงตัวเองก็ห่วงอยู่แล้วลูกนี่ห่วงอะไรอีกไหมถือว่าเขาก็จะเป็นร่างกายอย่างนี้เขาจะไม่โตไปกว่านี้อ๋ออายุมากๆเขาก็อยู่ประมาณนี้แหละเขาจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเราจะต้องมีวิธีที่จะไม่ให้เขายึดมากไปกว่าเดิมคือการนวดแล้วก็หาวิธีที่เขาเดินให้น้อยที่สุดนั่นก็คือเรื่องที่ว่าชีวิตประจำวันของเขาชีวิตประจำวันแต่เขาจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแล้วเรื่องการเรียนกันก็คือเรื่องเขาจะถนัดเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องศิลปะของเขาเขาชอบศิลปะของเขาอ้าวมาเราทราบทั้งหมดแล้วนะก็ส่งพลังส่งกำลังใจให้กับแม่ลูกคู่นี้กันเห็นแม่อีทแล้วก็ต้องยกนิ้วให้กับการยอมสู้ทุกอย่างเพื่อลูกน้ำมนต์คนนี้แหละครับแม้อาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็เพียงพอให้ทั้งคู่มีชีวิตที่มีความสุขได้ในทุกๆวันช่วงหน้าของวันศุกร์ที่จะทำให้แม่อีทและลูกมีความสุขมากยิ่งขึ้นจะคืออะไรบ้างห้ามพลาดครับนะเรื่องราวก็ต่อสู้มากถ้ามาถึงวันศุกร์แล้วตอนนี้แม่จะนึกถึงอะไรทำให้รู้ตัวจะได้มีพลังได้แม่ก็อยากมีอุปกรณ์ที่ประกอบอาชีพอุปกรณ์ที่ทำอาชีพสร้างรายได้เรานี่แหละก็คือฐานบัวนี่แหละอ๋อเพราะเรามาทางนี้อยู่ใช่ค่ะพวกบัวผ้าพวกนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะทุนต่างๆอุปกรณ์ปกติเราไปสั่งทีละประมาณเท่าไหร่ยังไงของเราไปสั่งทีละโหลครึ่งโหลโหลหนึ่งได้นี้เราทำได้กี่ก็ทำได้ไม่กี่อันก็หมดอ๋อเพราะว่าบางทีเราขายได้เนี่ยเราก็ต้องแบ่งอันนี้เป็นทุนไปนี้ต้องใช้บางทีต้องกินมากกว่าทุนก็ไปเพราะฉะนั้นจะทำทีนึงได้ไม่เยอะก็สั่งได้ไม่เยอะใช่ค่ะอันนี้คือกลุ่มกลีบบัวก็มีหลายขนาดหลายสีได้เยอะยิ่งดีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่าเกสร
ก็มีขายเลยใช่ไหมใช่ค่ะเกสรอ๋อด้วยไอ้แผ่นโฟมยางก็ต้องใช้เยอะใช่ไหมต้องใช้ต้องปิดไปหมดเลยค่ะมันก็เป็นวัสดุที่ต้องใช้ทุกอย่างนะแต่ไม่เคยมีเยอะๆทุกอย่างอย่างนี้มันเต็มตู้คอนเทนเนอร์ขนาดนี้นะมาอีททำใจดีๆนะมองไปเลยนะเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับเปิดขึ้นมาดูครับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเลยมาอีทนะกลีบบัวเกสรนะมันทั้งอยู่ในถุงทั้งอัพมาทั้งสีต่างๆทั้งขนาดต่างๆนะโฟมนะไม่รู้กี่ขนาดแม่อีทแม่อีทเหนื่อยมาเยอะแล้วนะแม่อีทสู้แม่อีทไม่อยากจะมีน้ำตาให้ใครเห็นนะวันนี้แม่อีทน้ำตาเป็นน้ำตาปิติผมรู้เดินไปเลยนี่คือสิ่งที่แม่อีทได้ออกแบบไว้ใช่ไหมใช่ค่ะนะกดซิมันกระเด้งไหมเด้งใช่ไหมเราไปสืบสอหาว่าโรงงานแม่อีทอยู่ไหนนะไปสั่งเขาเนี่ยเนอะขอบคุณครับไปสั่งเลยบอกเอามาเยอะๆนะเขาก็คงงงกันนะเอ๊ะจะมีคู่แข่งหรือยังไงเกสรเยอะมากเกสรนะต้องใช้เยอะนะเนี่ยแล้วนี่ซ้อนอยู่ไม่รู้กี่กลีบนะมันเยอะมากไม่รู้จะจัดยังไงแล้วเนาะแต่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมแม่อีทต้องดีขึ้นนะมันมองเห็นอนาคตตอนนี้เห็นนะค่ะมีรู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นนะมีอนาคตทั้งหมดเราได้ไปต่อลูกนะได้ยินไหมลูกสู้ครับไฟไฟนะไฟนะก็ส่งสัญญาณกันอย่างนี้นะส่งพลังเอามาอิดมาค่อยๆเดินค่อยๆเดินซื้อทีแล้วเป็นจุดนิดๆหน่อยๆมองเข้าไปสิเนอะสวยเยอะมากค่ะเยอะมากนะปืนกาไม่ยังใช้ได้ดีอยู่ใช่ไหมแต่ไว้แท่งนี้กาวแท่งค่ะโอ้มันต้องใช้เยอะเลยนะใช่ค่ะกาวแท่งมานะปืนด้วยใช่ไหมเอามาเลยยกมาจะต้องติดโอ้เป็นยังไงเบอร์เริ่มเลยค่ะเบอร์เริ่มเลยนะมันจะได้มั่นคงงานจะต้องเยอะแล้วแม่จะคิดอยู่ในหัวอีกนะแล้วก็ขาวแห้งนะจะทำไปได้อีกเยอะพอสมควรนะแต่ประเด็นคือเราไม่มีหน้าร้านเลยแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์ใช่ค่ะกล่องก็ต้องไปซื้อก็เราทำเสร็จอันหนึ่งเราก็เอาขนาดไหนเราก็ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเอาหนึ่งสองกี่กล่องทีนึงก็หนึ่งกล่องมั่งสองกล่องมั่งบางทีข้างบ้านเขาให้มาโอ้เนาะไม่ได้ใช้ก็ทำความสะอาดแล้วก็เอาไปตากแดดไว้เผื่อใช้ได้ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเอากล่องมาเยอะๆอย่างนี้มาไปต้องมาซ้อนอยู่พับอยู่ทับอยู่นะไม่รู้เท่าไหร่เลยนะแล้วก็มีหลายขนาดนะแม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอท่านผู้ชมอย่างเดียวแม่คนนี้จะได้หายใจคล่องบ้างลูกจะได้สดชื่นบ้างเยอะไหมไม่ต้องขี่ไปซื้อแล้วลูกนะกางแขนเข้าไปเข้าไปเยอะๆสองแขนไหวไหมเจ็บไหมได้ค่ะได้นะได้นะนี่ยังไม่หมดเลยไม่สุดเลยเนาะรองานคุณแม่นะรอท่านผู้ชมนะบอกท่านผู้ชมหน่อยเร็วสั่งมาเลยค่ะพร้อมลุยค่ะสู้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยนะยิ่งสั่งยิ่งมีกำลังนะเอามาอย่างนี้ปุ๊บเอ๊ะการกระแทกต้องใช้ไหมปกติประหยัดค่ะเหรอก็ไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าส่งงานสวยๆอย่างนี้ลูกค้าเอาการกระแทกเข้าไปเลยแล้วกันจะได้ดูงานสวยๆด้วยเพิ่มทุนใช่ไหมใช่แต่ทางนี้จัดการให้เอาการกระแทกมานะยกมานี่เป็นขบวนเลยวางนี่โหนะนี่นะวางเลยพี่อู๋นะไม่ต้องรีบใช้หมดก็ได้นะเพราะว่างานจะได้สวยๆจัดมายังไงแล้วก็จะได้เอ๊ะแล้วตะกี้ที่บ้านเราของพวกนี้จะไปวางตรงไหนอะที่เก็บของไม่มีเลยใช่ไหมวางอยู่ไอ้ตู้เล็กๆมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยสิมันจะล้มไม่เคยล้มไหมไอ้ตู้กล่องนั้นเคยล้มไหมเคยล้มลงมาทั้งคนทั้งกล่องพอขึ้นไปล้มขึ้นคนก็ลงเหรอมันลงมาแล้วหนูก็จะรับกล่องมันก็เลยลงมาด้วยนี่อันตรายนะร่างกายก็ไม่แข็งแรงเอาตู้ใส่ของมาแล้วก็เปิดออกมาจะได้หยิบออกมาง่ายๆแล้วปิดก็ได้ง่ายๆด้วยนะเอามาอีกตู้นึงเพิ่มเยอะจังเลยไม่ได้ก็ต้องเอาตู้มาอีกเอามาปิดเอามาอีกเอามาอีกนะมาน่ะเห็นไหมมาสองสีเลยเนาะเป็นยังไงอันนี้งานเราก็จะทำได้เพราะสิ่งต่างๆที่เราไม่เป็นไรไปเอาเลยนะเราอยากจะมีความสุขบ้างห่วงอะไรไหมหรือห่วงการเรียนเขาอีกเนาะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเอาไงเอาคอมมาให้น้องเขาเรียนมาทางด้านนี้ด้วยคอมพิวเตอร์นะ
นี่อย่างนี้เลยใช่ไหมพี่อู๋มายืนโชว์สิไม่เป็นไรนะหรือจะให้อยากให้ลูกมาเหรอเนี่ยความลำบากของเขาเนี่ยเดินไปโรงเรียนก็อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทำไมอยากให้แม่มาค่อยเป็นของเขาใช่ไหมมาดูลูกดูสิชีวิตทุกวันต้องเป็นอย่างนี้นะเอางั้นมาดูดีใจไหมลูกนะอะไรที่พูดได้ก็พูดนะถ้าไม่ไหวก็พยักหน้าก็ได้นะอย่างนี้มาไปแล้วไปวางที่ตรงไหนก็มีที่วางโต๊ะก็มีใช่ไหมเอาโต๊ะใหม่ดีกว่าของเราใหม่ไปเอาโต๊ะมาด้วยใส่โต๊ะวางบนโต๊ะสวยๆมาเลยไหวไหมรู้ดูโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูดิโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเนาะแม่ก็อยากให้ลูกออกมาเห็นเนาะไม่เป็นไรลูกนะลูกเข้าใจหัวใจลูกเลยเข้าใจมากๆเลยว่าหนูเป็นคนที่สู้นะหนูเป็นคนดีหนูอยากจะขอบคุณหนูจะทำอะไรเนาะเข้าใจมากเลยแม่หนูสู้มากๆนะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องอยู่เพื่อแม่นะอยู่เพื่อแม่นะเอามานะนี่อย่าเป็นโต๊ะอย่างนี้แล้วหนูจะตั้งโต๊ะเนี่ยถือมันช้าคุณแม่มาดีไหมลูกดีนะโอ้แล้วเขาอยู่อย่างนี้เหรอแล้วเก้าอี้อะได้ไหมมันก็มาถึงเก้าอี้ใช่ไหมไหนใหม่เก้าอี้มาเลยเก้าอี้มาพี่โอ๋ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วนะ มานี่เอามาขึ้นมาเลยลูกมาปีนขึ้นมาลูกจับไปพี่โอ๋ยืดไปไหวไหมเพราะมันขึ้นมาเนอะเอ๊ะพับได้ใช่ไหมเอ็นแต่หนูดูนะเห็นไหมหนูลงเอ็นมาสิพิงสิไปเอาแขนข้างหนึ่งวางนี้ได้ไหมครับข้างนู้นได้ไหมครับนะเขาจะได้พักผ่อนบ้างนอนอย่างนี้นะตอนนี้ลูกนั่งอยู่เก้าอี้ตรงนี้คุณแม่ว่าสบายใช่ไหมสบายไหมลูกสบายแม่เคยแม่เคยนั่งอย่างเงี้ยเก้าอี้อย่างนี้คุยกันไหมถ้ามีเก้าอี้อีกตัวหนึ่งนั่งคุยกันมันจะสบายทั้งแม่ลูกใช่ไหมเอามาอีกตัวหนึ่งดูแม่ลูกเขานั่งคุยกันยกมาคุณแม่มานั่งครับคุยกันลูกเอามือไม่ต้องทับล็อกไว้จับมือคุยกันเลยเอาเลยครับคุณแม่ชีวิตเหนื่อยมาเยอะแล้วนะขอให้คุณแม่ได้รู้จักความสบายบ้างหนูอยากให้คุณแม่สบายไหมลูกอยากครับจากนี้ไปของต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณแม่ได้สบายไหมครับสบายครับดูแล้วนะบ้านส่งกำลังใจให้แม่ซิปกติให้กำลังใจแม่ด้วยวิธียังไงครับดูนะครับท่านผู้ชมนี่นะเอานี่เอาแม่ส่งกลับนี่นะครอบครัวใดก็แล้วแต่มีอยู่เท่าไหร่นะส่งความรักให้กันและกันเขามีอยู่พลังสองชีวิตนี้เขาก็ส่งกันอยู่ไม่ขาดเลยนะ AIS มาอยู่ตรงนี้นั่งไว้อย่างนี้เอาให้สบายชีวิต AIS ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจคุ้มครองให้1ปีครับขอบคุณนั่งตรงนี้แหละให้ชีวิตให้สบายบ้างท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าคุณแม่ก็เกี่ยวกับเรื่องราวของฐานพระค่ะเดี๋ยวใช้ปัญญาของแม่นี่แหละทำให้ท่านผู้ชมเห็นนะว่าปัญญาของแม่จะมุ่งไปทางฐานพระกลีบดอกบัวนี้ปัญญาปันสุขและนี่ก็คือของปันสุขทั้งหมดที่ทำให้แม่ลูกคู่นี้กลับมามีความสุขอีกครั้งแต่แม่อีทต้องใช้ปัญญาฝ่าภารกิจไปให้ได้แล้วภารกิจที่แม่อีทต้องเจอจะคืออะไรมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับปัญญาปันสุขนะคุณแม่นะค่ะสิ่งต่างเหล่านี้ก็เพื่อจะชื่นชมพลังของคุณแม่อีทคนนี้ค่ะแล้วก็เพื่อลูกที่มีลักษณะอย่างนี้แต่ว่าหัวใจนี่แข็งแกร่งนะนี่คือตัวอย่างที่ตะกี้เราได้ทำไปแล้วก็โชว์ไปในรายการบ้างว่า1ชุดไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือเป็นใหญ่เนี่ยก็จะมี5ชั้นค่ะหนูทำรอบนึงก็ต้อง2นาทีถ้าทั้งหมดนี่ก็10นาทีก็ง่ายๆว่ารอบนึงก็2นาทีแหละทีนี้มันเป็นอย่างงี้ครับคุณแม่อันนี้ก็เป็นอีก1ดอกยังไม่5ชั้นมันมีอยู่เท่าไหร่3 3เติม2ชั้นให้หน่อยตรงนี้แหละ1ชั้นหรือ1รอบนี่ก็2นาทีเติมตรงนี้ให้หน่อยมันมี2รอบหรือ2ชั้นนี่แหละก็ต้องใช้4นาทีถูกไหมค่ะแม่ผ่านอุปสรรคมาเยอะจังเลยเพราะฉะนั้น3นาทีก็อุปสรรคยังไม่มากตัดเหลือ2นาทีทั้งหมดรอบละนาทีนั่นเองสู้นะทำให้ได้
เจอโจทย์ที่ท้าทายเลยแหละครับสำหรับแม่อีทต้องติดกรีบบัวที่ฐาน2รอบโดยต้องใช้เวลาแค่2นาทีเท่านั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับแต่คุณแม่สู้มาได้ขนาดนี้ภารกิจนี้คุณแม่ต้องฟาไปให้ได้ครับพวกเราก็มาเอาใจช่วยแม่อีทกันครับพร้อมเลยค่ะพร้อมเลยนะจะหยิบอะไรขึ้นมาในมือก่อนอนุญาตเลยครับค่ะหยิบกาวนะฮะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมนะฮะเริ่มครับไปเลยนะพอติดได้ก็ได้นะอย่าให้หลุดลงมาเท่านั้นเองนะครับโอ้นี่เปลี่ยนแผนแล้วครับอยู่ดีๆมาวางอยู่เฉยๆเลยครับโอ้แยกออกมาเลยนะฮะนะเอาวางหนึ่งไปรออยู่อีกอันนึงมาวางนะครับโอ้ตรงนี้ต้องใช้แผนซ้อนเลยนะฮะหยิบอันใหม่มาผมไม่รู้แม่เขาจะทำยังไงต่อนะครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่เป็นชีวิตปัจจุบันกับอนาคตที่รอท่านผู้ชมอยู่นะฮะโอ้โหจะเร่งเร็วกว่านี้ก็ต้องล็อกเจ้ากาวปืนนี่นะฮะเวลาเดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้เท่าที่สังเกตนี่ก็ทำทีละ2ใบนะครับใบนึงติดใบนึงรอโอ้1นาทีไปแล้วยังไม่ครบเลยนะฮะคุณแม่ครับผ่านไป1นาทีต้องได้มากกว่านี้ครับตอนนี้ยังไม่ถึงรอบที่2เลยนะครับต้องเร่งเลยครับเร่งเลยครับแม่เร่งครับต้องเร่งเลยนะครับขอรอบแรกให้ได้ก่อนเร็วๆๆติดแล้วยังไม่ถึงรอบเลยครับไปรอบ2แล้วนะฮะเอานะฮะไม่ถึงนาทีครับสู้ครับแม่มันติดครับใบมันติดอย่าหยุดครับอย่าหยุดเอาให้ได้เอาให้ได้ไปมาแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันต้องมีการเชิงซ้อนกันด้วยนะครับแล้วมันต้องติดอยู่ด้วยนะครับไม่รู้เลยเท่าไหร่ครับแม่จะเอามันก็ต้องหมดไปด้วยนะฮะหมดแล้วใช่ไหมฮะครบหรือยังฮะเหลืออีก 3ครับโอ้โหมันเยอะจังเลยอย่าหยุดไปครับเอาดีแล้วดีขึ้นไปต่อนะครับติดอันนี้เหลืออีก2ครับไปต่อครับ2อันสุดท้ายทันไม่ทันนะมีซ้อนไหมซ้อนค่ะซ้อนอยู่เอาซ้อนเลยไม่ก็บอกว่ามีซ้อนค่ะรู้ด้วยนะเอาติดให้ดีอีกหนึ่งใส่ไปแล้วเร็วคุณแม่สู้ๆอย่าหยุดนะอย่าหยุดอีกหนึ่งซ้อนไม่ซ้อนระวังเร็วติดให้ได้ปั๊บกดไปมีเวลาเหลือกดที่เหลือไว้2ปั๊บหยุดครับโอ้โหกดไว้คุณแม่กดไว้เป็นยังไงคุณแม่ครบครับครบครับแล้วทำไมมันมีใบซ้อนตะกี้เกิดขึ้นน่ะมันติดกันมันติดด้วยนะแล้วตอนแรกเราติดไปใบธรรมดาก่อนใช่แล้วก็เราก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นว่าเอามาติดทีละ2ใบใช่มันเพราะอะไรครับตอนแรกคิดว่ากาวมันร้อนเกินเลยมันร้อนว่าใส่กาวไปก่อนแล้วมันหมาดแล้วมาแปะใช่ปัญหาหรือสถานการณ์ทางไหนนี่ก็แก้ไปเลยนะคุณแม่หมุนรอบๆหน่อยสิผมจับตรงด้านนี้ดูนะฮะนี่เห็นไหมท่านผู้ชมดูนะฮะรอบต่างๆนะเป็นภาพรวมต่างๆอ่ะ2นาทีคือชั้นละ1นาทีใช้เวลาไปชิวมากเลยนะ1นาที59วินาทีทำได้โอ้โหเรามีวันพรุ่งนี้ลูกเรามีคอมเรามีทุนเรามีแรงเรามีเราสู้ครับครับแม่ขอให้ลูกแข็งแรงมีความสุขเราจะอยู่ด้วยกันครับเราจะไปด้วยกันครับเราจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขด้วยกันแม่รักหนูที่สุดชีวิตนี้ทั้งชีวิตแม่ให้หนูครับแม่รักลูกครับครับผมอีกนิดอีกนะคุณแม่นะมาเดินให้ทุกคนดูอีกทีนึงนิ้วโป้งทั้งสองของเขานะครับมาแม่ช่วยแม่ลูกคู่นี้นะก็จะอยู่เป็นอย่างนี้ไปนะอยู่กันเป็นนานๆดูแลกันไปนะก็ขอให้ได้รับสิ่งต่างๆที่ปรารถนาทั้งหมดนะคุณแม่คุณลูกนะมอบทั้งหมดนี้ให้มอบให้หมดเลยนะยินดีด้วยนะลูกนะยินดีด้วยนะคุณแม่ด้วยยินดีด้วยนะแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะจะปันสุขอย่างไรก็แล้วแต่เลยมีน้อยก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะส่งพลังนี้ก็ได้เยอะมากถึงปัญญาทุกคนเลยผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมก็ชื่นใจมากมีแรงมีพลังส่งพลังปันสุขอย่างนี้ได้ทุกวันนะฮะปัญญาปันสุขนะครับช่องเวิร์คพอยท์ครับสวัสดีครับครับนะยินดีด้วยนะ
มีเห็นพ่อกอดแม่แม่กอดพ่อมีไหมไม่เคยครับผมแล้วเห็นแต่อะไรล่ะลูกเท่าที่ผมจำได้ก็เห็นแต่ภาพพ่อทุบตีทำร้ายร่างกายผมกับแม่ตอนนี้คุณแม่ก็คือขาขออนุญาตถอดให้ดูนิดนึงนะโออย่างนี้เลยสู้นะฮะออกจากบ้านมาคือไม่มีสตังค์นะคุณแม่ใช่ไหมครับค่ะหนูก็เลยทำเองครับผมตอนเช้าตอน8โมงทำงานก่อสร้างก่อสร้างคือยังไงไปแบกครับผมแบกเช่นแบกอะไรแบกปูนแบกปูนครับผม8โมงถึงกี่โมงถึงประมาณ5 6โมง5 6โมงเย็นไม่หยุดกลับบ้านนะไปทำอะไรต่อไปทำร้านปิ้งย่างปิ้งย่างกลับบ้านกี่โมงเนี่ย2 3ประมาณนี้สู้ๆทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้แล้วผ่านมาได้ตั้งเยอะแล้วมันก็ต้องผ่านไปได้ตอนนี้ไม่ดีขึ้นเดี๋ยวสักวันมันก็ต้องดีขึ้นเองเดี๋ยวสักวันมันต้องดีขึ้นOh.